หมอดูปริศนาคนที่4หมอดูสาวแสนสวยที่มากความสามารถและโดดเด่นเป็นอย่างมากในวงการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออราเคิลเธอจะใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับอดีตอนาคตและปัจจุบันของผู้ที่มาดูดวงซึ่งลีลาการดูดวงของเธอมีความแม่นยำและชัดเจนในทุกถ้อยคำเวลาอาจารย์ดูดวงให้กับผู้ที่มาดูเนี่ยอาจารย์ดูด้วยไพ่อะไรครับก็จะมีไพ่ยิปซีไพ่ออราเคิลนะคะแล้วก็ดูจากจิตสัมผัสโดยจะมีเสียงบอกหรือบางครั้งก็จะเห็นเป็นภาพแวบๆ โดยที่มีไพ่เป็นสื่อกลางโดยที่ไพ่ไม่โกหกไม่เอาใจใครก็จะพูดตามที่เห็นที่ได้ยินไพ่ออราเคิลนี่คืออะไรครับไพ่ออราเคิลนี้ก็จะเป็นไพ่ที่อาจารย์สมบูรณ์สุขเป็นผู้วาดแล้วก็จะเป็นหน้าไพ่ที่เป็นเหมือนเหตุการณ์มากมายในชีวิตประจำวันโดยที่แต่ละเหตุการณ์เนี่ยจะมารวมอยู่ในไพ่แล้วผู้จับเนี่ยถามอะไรก็ได้และจับไพ่ไพ่ก็จะบอกว่าตอนนี้การงานการเงินความรักสุขภาพของคุณเจออะไรโดยที่ออกมาอย่างชัดเจนเลยค่ะคือไม่ต้องตีความอะไรเลยเปิดปุ๊บเห็นแบบนั้นเลยความแม่นนี่มันแม่นกี่เปอร์เซ็นต์คุณซีจะถามเลยไหมคะจะได้ให้ลองจับสำหรับตัวผมนะฮะผมไม่จับเองครับใครอยากจะเป็นผู้ทดสอบครับหนุ้ยฮะคุณหนุ้ยเลยฮะเชิญเลยครับคุณหนุ้ยครับอ้าวมาแต่วันนี้ที่นุ้ยขออาสาดูกับหมอสัญญาเพราะอะไรรู้ไหมฮะอะไรครั้งที่แล้วหมอเปิดไพ่มาเพื่อนนี่ร้องไห้เลยร้องไห้คือตรงหมอตรงอ๋อป.9 สองเด้งจ้ะหนุ้ยจะดูไพ่แม่นที่สุดในการดูดวงมาทั้งหมดหมายถึงว่าถ้าคุณดูกับไพ่ถ้าดูด้วยตัวเลขวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์จะไม่ค่อยแม่นในชีวิตนุ้ยที่ผ่านมาของนุ้ยต้องดูผ่านไพ่ถึงจะแม่นในความรู้สึกนุ้ยนะฮะแต่ว่าถ้าจะดูแม่นจริงๆต้องดูเรื่องแรกก่อนแล้วนุ้ยสามารถตัดสินได้เลยว่าหมอแม่นไม่แม่นอะไรนั่นคือเรื่องความรักคุณนุ้ยมือวางทำอะไรฮะทำอะไรนุ้ยไม่ได้จับแค่ง่ายๆนะฮะเขาจะมึงจะดูไหมเนี่ยเลยดูเอามือนะคะจับไว้บนไพ่ค่ะเอ่ยชื่อนามสกุลค่ะพูดกับใครฮะหนุ้ยแป๊บนึงนะดังๆหรือจานจันยาบ้างนะพูดในใจได้ไหมฮะหนุ้ยเดี๋ยวกูตบหน้าม้าหลุดเลยบ้านี่หน้าม้ากระจายเลยค่ะธนวัฒน์ประสิทธิสมพรดังพอไหมฮะหนุ้ยหนุ้ยชื่ออะไรนะเฮ้ยอย่าตกใจเขาบอกให้พูดดังๆนะนายธนวัฒน์โอ้ยไม่เคยโกหกไม่เคยเอาใจใครมีปิ๊งปิ๊งสบตามองมองกันด้วยนะคะจะเกิดจากการเดินทางหรือการมองจวดจะเจอฝรั่งต่างประเทศมีเกณฑ์รักจวดคุณหมอพูดจริงไหมเนี่ยดูสิคะเขากำลังทำอะไรกันอยู่นั่นคือภาพได้เสียเลยนะฮะนี่หยิบขึ้นมาเลยอะตั้งแต่ใบนี้ก็คือมองเริ่มมองเริ่มแบบเริ่มอยากจะมองหาใครสักคนละอยู่ในใจเริ่มมองมองจะเจอกันจากการเดินทางในใจคิดอยากจะรักใครสักคนแต่ในนี้ค่ะความรักที่ผ่านมาหนีเสือป่าจระเข้ก็รู้สึกว่ากลัวความรักเป็นคนที่อยากมีแต่กลัวเป็นคนใจบุญมากกล่องบุญเวลาจะทำบุญอธิษฐานภาวนาอธิษฐานดีๆกล่องบุญคือบุญกุศลที่เคยทำมาร่วมกันจะหนุนนำให้เจอถ้าดูแบบนี้แล้วมีเกณฑ์จะเจอคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆจะแนะนำหรือคนที่เคยผ่านหูผ่านตามาหรือยังนึกถึงแต่คนเก่าๆแต่ผ่านไปแล้วหัวโบราณเป็นคนคิดเยอะกลัวแต่อยากคิดและชอบคนที่แบบว่ารับที่เป็นคุณได้ดูเป็นคนร่าเริงแต่จริงเป็นคนถ้านิ่งๆแล้วเนี่ยคุณจะไม่ค่อยพูดกับใครจะเป็นคนที่อยู่กับตัวเองใช้สมาธิหรือความเงียบสันโดษมากกว่าจริงไหมเรื่องความรักของคุณเป็นคนหัวโบราณอยากมีความรักแต่กลัวความรักจริงไหมหนุ้ยก็ถือว่าจริงฮะก็ถือว่าจริงอ่ะสำหรับหนุ้ยก็คือ90% ที่คุณหมอพูดมาถือว่าตรงใจนุ้ยดูได้ไหมครับว่าจะเสียตัวตอนไหนครับหมอกำหนดมาเลยค่ะปีนี้หรือปีหน้าหรือปีไหนๆพรุ่งนี้ได้ไหมฮะเร็วไปเร็วไปเหรอวันนี้วันนี้ไหนๆอาจารย์มาแล้วดูดวงให้กับคุณผู้ชมได้ไหมเอาไหมแบบประจำวันอย่างเงี้ยครับอาจารย์จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะเอาเรื่องความรักก็แล้วกันคนที่เกิดในวันต่างๆตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2562นี้นะคะวันจันทร์ก่อนเลยครับอาจารย์ค่ะคุณกำลังจะตัดใจอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็คุณยังคงฝังใจกับคนเดิมๆอยู่ยังคงคิดแล้วก็
ครียดในเรื่องเดิมๆเก่าๆนะคะความรักก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังเครียดอยู่ค่ะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารครับอังคารค่ะความรักนะคะใครที่โสดมีเกณฑ์ได้เจอพบรักคนถูกใจและหากใครรักกันอยู่ก็มีเกณฑ์เลื่อนขั้นไปพบคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแสงสว่างสดใสค่ะความรักไม่มีปัญหาเลยนะคะในช่วงนี้คนที่เกิดวันพุธมีเกณฑ์เดินทางและความรักมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอาจจะกำลังเลือกอยู่ระหว่างคนนี้หรือคนนั้นครึ่งหญิงครึ่งชายอยู่ในช่วงตัดสินใจไม่ได้ลังเลและมีเสน่ห์กับเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามต่อไปวันพฤหัสนะคะยังคงเครียดนึกถึงเรื่องราวเก่าๆอกหักหรือว่าความเจ็บช้ำน้ำใจในรักที่ผ่านมาคุณมีเกณฑ์รักคนเก่าแฟนเก่ากลับมาวันศุกร์ค่ะคุณได้เคยขออธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องความรักก็มีเกณฑ์ได้มาจากบุญกุศลนะคะวันเสาร์ค่ะคุณอาจจะต้องเสียเงินก้อนให้กับคนรักหรือได้ความรักมาพร้อมเงินก้อนด้วยวันอาทิตย์ชิลๆเลยค่ะเป็นความรักที่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวรู้สึกเปิดใจครั้งใหม่ได้อย่างดีแต่ในนี้หากใครได้เคยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องความรักอย่าลืมไปแก้บนหรือไปทำบุญอย่างที่บอกว่าจะทำค่ะ